นี่เธอให้ฉันรู้อีกนะว่าเธอไปอ่อยอ้อนมาถึงที่อ่ะเธอคิดจะเหมาผู้ชายบ้านเวลาดุลหมดเลยใช่ไหมฮะฉันก็ไม่อยากจะเหมานักหรอกถ้าเลือกได้ฉันก็ไม่อยากแต่งงานกับคนอย่างคุณหรอกนะคุณเลิกคิดได้แล้วว่าฉันคิดพิศวาสคุณน่ะเพราะฉันเล็งคุณอ้อนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ใช่คุณคุณเทียบคุณอ้อนไม่ติดหรอกนี่เธอกล้าพูดเหรอฮะว่าอ้อนมันดีกว่าฉันอ่ะฮะใช่คุณอ้อนดีกว่าคุณทุกอย่างถ้าเป็นลูกชายคนแรกเอาการเอางานคุณมาเทียบคุณอ้อนไม่ติดเลยได้ซ้ำไม่มีทางไอ้บ้านมันไม่ทางดีกว่าฉันไม่มีวันแต่มันเป็นเรื่องจริงคุณอ้อนดีกว่าคุณทุกอย่างคุณมีอะไรดีบ้างล่ะมัวแต่ถลุงเงินคุณพ่อไปวันๆแบบนี้งงงงโง่เหรอฮะนี่แกกล้าว่าฉันโง่เหรอฮะฉันไม่ได้โง่อย่างน้อยแล้วฉันก็เรียนจบไม่เหมือนแกคนเรียนจบแต่ไม่ทำการทำงานก็ไม่ต่างอะไรกับฉันที่เรียนไม่จบหรอกคุณมัวแต่คิดว่าทำไมคุณพ่อถึงไม่เห็นใจคุณแต่คุณก็ไม่ทำหาอะไรเลยแบบนี้แล้วใครจะเห็นหัวคุณล่ะนักเต้าเอาสิตอบเลยตอบฉันเองสิคนจะได้เห็นไงว่าคุณมันไม่ใช่ลูกผู้ชายตกได้แม้กระทั่งผู้หญิงอย่างฉันจะไปไหนก็ไปฉันไม่อยากเห็นหน้าคนอย่างเธอฉันไปอยู่แล้วฉันไม่อยากอยู่ร่วมสายใจกับคนไม่เอาไหนแบบคุณหรอกผีเข้าหรือไงถึงได้อยากทำงานโถคุณพ่อคุณพ่ออย่าพูดแบบนั้นสิครับที่ผมตั้งใจเรียนมาจนถึงทุกวันนี้ก็เพื่อจะมาช่วยงานคุณพ่อเลยนะครับยิ่งพี่อ้นเป็นแบบนั้นน่ะเอาแน่เอานอนอะไรเขาไม่ได้ด้วยตอนนี้ตาอ้นทำงานได้ดีมากความจริงฉันไม่จำเป็นต้องให้แกมาช่วยทำงานด้วยซ้ำแต่ผมอยากช่วยคุณพ่อจริงนะครับคุณพ่อใช้ผมทำอะไรก็ได้ผมยอมทำทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลยเหรอครับถ้าอย่างนั้นไปทำงานกับตาอ้นไม่เอานะครับคุณพ่อคุณพ่อใช้ผมทำอะไรก็ได้อะแต่ผมไม่มีทางไปช่วยงานไอ้สองสลึงเฟืองนั่นเด็ดขาดขอโทษครับแกเพิ่งเรียนจบถึงจะล้อวิชาก็ขาดประสบการณ์ไปเรียนรู้กับพี่เขาซะแต่ผมอยากเรียนรู้งานคุณพ่อมากกว่าครับฉันมีทางเลือกแก2ทางไปทำงานกับตาอ้นกับไม่ต้องทำอะไรเลยคุณพ่อแกยังเด็กอย่าพยองนะทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วไปเรียนรู้งานจากพี่เขาซะเพราะถึงยังไงตาอ้นก็เป็นพี่แกเลือดมันก็ต้องย่อมข้นกว่าน้ำจำไว้ครับคุณพ่อดีฉันอยากเห็นเวลาดุลเกื้อหนุนกันมากกว่ากัดกันทุกวี่ทุกวันแบบนี้หวังว่าแกคงจะเข้าใจฉันบ้าง